พี่ทำคลิปแกล้งแฟน EP 2ได้ไหมครับหนูอยากให้พี่แกล้งพี่ฟิลค่ะแกล้งแฟนหน่อยครับอยากให้แกล้งอีกค่ะตลกดีแกล้งพี่ฟิลหน่อยได้ไหมครับฉะนั้นก็ขอเชิญพี่ฟิลเข้ามาในเกมแล้วจากนั้นก็ไปแกล้งกันหนักๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะในวันนี้เนี่ยเราก็จะทำการแกล้งพี่ฟิวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตานี้เนี่ยพี่มินหลอกว่าเราจะมาไต่แล้งกันนะคะและแล้งมันจะตึงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มาแคมป์กันอยู่ข้างบนเสียก่อนซึ่งไอ้ครั้งก่อนนี้เนี่ยมันยังพอแกล้งพี่ฟิวได้ง่ายหน่อยค่ะเพราะว่าพี่เขายังเล่นเกมไม่เท่าไหร่แต่ในรอบนี้เนี่ยแกล้งยากขึ้นมากๆเพราะพี่แกเขาเริ่มเล่นเป็นแล้วไงแล้วดูพี่ฟิลเขามีความเตรียมพร้อมในการโดนแกล้งมากค่ะแต่จริงๆแล้วพี่แกเขาไม่รู้นะคะว่าวันนี้พี่จะมาแกล้งเขาแล้วแบบนี้จะแกล้งได้ไหมเนี่ยก่อนที่จะไปแกล้งพี่ฟิลกันเนี่ยไปดูว่า GM ส่งอะไรให้พี่มินบ้างอย่างแรกก็คือก้ามทองจะกลับมาขายอีกครั้งนะคะกลายเป็นว่าก็ให้มีกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปเลยค่ะอย่างที่2ท่าทางหัวใจที่แตกสลายนะคะคนไหนพลาดครั้งก่อนครั้งนี้ก็อย่าลืมซื้อไปล่ะจะได้เอาไปลองให้ในโซนฟรีสไตล์อย่างที่3ค่ะอันนี้เป็นของใหม่เป็นชุดคล้ายๆกับหมอผีนะคะแต่พี่ไม่รู้ว่าหมอผีชาติไหนมันจะมีเอฟเฟคหัวกะโหลกนะคะลอยแล้วก็มารวมอยู่ตรงกลางซึ่งชุดนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟคพิเศษหลังสังหารศัตรูได้ด้วยนะคะพอมาดูใกล้ๆลูกประคำหมอใหญ่มากค่ะทรงผมนี่เกือบเท่แล้วนะคะถ้าหากไม่มีจงอยข้างหลังเนี่ยแล้วก็มีปานคล้ายของดาบพิฆาตอสูรด้วยอย่างที่4ค่ะเป็นสกายวิงในกิจกรรม5ปีฟรีไฟนั่นเองนะคะครั้งนี้ก็มาในธีมสีม่วงนะออกอวกาศแล้วก็เทคโนโลยีผสมกันอย่างที่5กับท่าทางของสกายวิงนะคะท่าเปิดตัวแล้วก็ท่า MVP โคตรเท่แล้วก็มีการยิงธนูออกมาด้วยนะคะนี่เราโคมาอยู่ในเกมนะคะเว้นมาแต่ไกลเลยอ่ะพี่ชอบท่าธนูนะคะจะดีมากเลยถ้าเขาเพิ่มอาวุธเป็นธนูเข้ามาโอ้โหส่งมาให้ตั้ง5อย่างนะคะกดรับไปเลยค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าตอนนี้สกายวิงเข้าในเกมแล้วนะคะอยู่ในกิจกรรมของ8ทีการันตีถึงวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะกิจกรรมนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเลือกของที่ไม่ต้องการออกไปนะคะ2ชิ้นจากนั้นก็เริ่มกดสุ่มค่ะแต่อันนี้ด้วยความที่ GM ส่งของมาให้พี่มินรีวิวแล้วเนาะเพราะฉะนั้นพี่มินก็จะสุ่มพอเป็นพิธีค่ะเฮ้ยคุ้มอยู่นะ9เพชรเองก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะคะโอเคการแกล้งแบบที่1ก็คือเล่นที่สูงค่ะอย่างที่พี่มินได้บอกเมื่อต้นคลิปนะคะตอนนี้เราแคมป์กันอยู่ที่ป่องบีมาสกิและอย่างที่ทุกคนรู้กันเนี่ยเวลาจะลงให้ลงฝั่งทางซ้ายมือนะคะก็คือลงเข้าไปในกองไม่ว่าจะอยู่สูงสักแค่ไหนพอเราตกไปเนี่ยเลือดจะเหลือ10หน่วยค่ะ okay. แต่กลับกันถ้าหากเรามาทางขวาเนี่ยเราจะค่อยๆตกจากที่สูงไปเรื่อยๆจนตายนะคะเพราะว่าพื้นที่มันค่อยๆชันขึ้นแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่มินเอาดาชากับเคมาค่ะเพราะฉะนั้นพี่ลงไปก็รอดค่ะแต่พี่ฟิลลงไปก็จะตุยระหว่างนี้ก็ฟักไข่รอไปก่อน A few moments later ตอนนี้วงหนึ่งก็เริ่มบีบแล้วนะคะเบียดเก็บไอ้วอลแล้วลงกันมันก็เราก็อยู่ในวงเราอ่ะเดี๋ยวเราไม่ลงตอนนี้อ่ะแล้วจะลงยังไงไม่ให้มันนี่เนี่ยก็กระโดดลงไปเลยนะทางนี้เนี่ยโดดให้ดูหน่อยมีการให้พิสูจน์ให้ดูก่อนเอ้าแย่ละสิเลสโซนมาพอดีเลยค่ะอุ้ยเลสโซนก็แค่เฉียดๆเออไม่รู้ล่ะเดี๋ยวเขาขอหนีเลสโซนก่อนล่ะลงมาเลยนะแบบนี้มันจะตกประมาณ2สเต็ปบะเบียดลงมาตามเขาเนี่ยเออถ้าลงทีเดียวล่ะมันลงทีเดียวไม่ได้มันจะติดขอบอยู่ดีอ่ะแกค่อยๆลงมาดิโหใครอยู่เนี่ยอุ้ยเขาเกือบตายอ่ะเขาน่าจะตายเห็นไหมขาดีคาลงมาช่วยรับช่วยรับช่วยต่อด้วยคาลงมาเนี่ยคาลงมาแล้วลงแล้วปะลงมาแล้วเนี่ยโดดยังไงมาชุบไปปะพี่มาถ่ายกันตอนกลางคืนนะคะเสียงพี่ฟิวจะงวงเงียนิดนึงยิงเขาแข้งเหยียดอ่ะเพราะว่ามันโดดลงทีนึงมันจะได้มันโหลดถ้าโดดลงจากตรงกลางอ่ะมันจะเหลือเลือด10แล้วมันจะไม่ดาว
แผนที่1ประสบความสำเร็จดีค่ะแต่ถึงพี่มินจะแกล้งพี่ฟิวนะคะแต่สุดท้ายพี่ก็ต้องมาหิวเลือดให้เขาอยู่ดีการแกล้งแบบที่2ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บตอนนี้พี่มินพาพี่ฟิวมาเก็บโทเค็นฉลอง5ปีฟรีไฟนะคะซึ่งพี่มาฟาร์มกันอยู่ที่บริเวณท่าเรือค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีถังแดงเยอะมากเฮ้ยพี่ฟิวกำลังจะขึ้นไปดาดฟ้าพอดีค่ะพี่เล็งรอเลยวิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าทำไมเขาไม่วิ่งไปตรงนั้นล่ะกลับมาก่อนโอ้โหทีนี้เราพลาดไปได้ค่ะทำไมเหมือนพี่เกเขามีเซนไว้ว่าพี่เล็งเขาอยู่อ่ะไอตัวเองเขาเห็นโทเก้นลงถังแดงอ่ะถังแดงไหนตัวเองเอาเนี่ยถังแดงข้างหน้าแกเนี่ยไม่ใช่ที่อยู่ข้างบนจริงๆไม่มีโทเค็นค่ะแน่ตรงถังแดงนั่นน่ะมันอยู่ข้างหลังถังแดงนั่นน่ะเห็นป่ะชักปืนรอเลยทีนี้ดูยังไงว่าบนโอ้ยเมย์ยังไงว่าบนโอ้ยเมย์ว้าวโอ้ยพลาดค่ะตกใจอ่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วไหนอ่ะไม่มีอ้าวไม่ใช่เหรอไฟอ๋อไม่ใช่เหรอคือนางก็ยังไม่รู้ค่ะว่าพี่มินแกล้งเขาอยู่อ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นอีกตาคือพี่ฟิวอ่ะเขาเป็นคนหาของไม่ค่อยเจอค่ะพี่จะใช้ประโยชน์จากจุดนี้แหละในการแกล้งเขาอ่ะเฮียเฮ้ยโทเค็นรู้ไม่รู้โอ้แกเจอโทเค็นฉันเกลียดไหนอ่ะรู้ด้วยอ่ะมองไกลๆไงก็เซ็งข้างหน้ามีไอเคียเนี่ยนี่ฟังนี่ฟังนึงขวามือขวามือขวามือซ้ายมือแล้วตอนนี้ซ้ายมือแก่แล้วอ๋อเจอแล้วโอ้ปืนโปรดของอร่อยข้างบนบนดาดฟ้ามีโทเค็นกับไอ้นี่ไอโออ่ะเมาดิดาดฟ้าดาดฟ้าไหนดาดฟ้าอันนั้นอ่ะที่แกอยู่อ่ะขึ้นมาขึ้นมาบนสุดชั้นบนสุดเอ้ยเฮียเฮียบอด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 ซ้ายมือเมื่อกี้มีไอวอลแป๊บไหนวะเห็นไอวอลไหมในไอวอลอ้ออยู่นู่นโอ้ยกว่าจะเห็นนะคะนี่ไอ้ไอ้ไอ้แดงเฮ้ยมินไม่ให้พูดเลยไงรีบมามันไม่ตายหรอกแหมเริ่มสิมีแค่หมวกอะเกาะเขาอยู่นั่นโอ้แอบแย่งของเขาชักช้านักเลือดไม่มีเลยอ้าวไม่มียาหรอไม่มีเอาไปเอาไปกันใช้สกิลเคหิวก็ได้ไหมอ่ะก็ใช่ไงเขาจะแอร์วอยกันแต่เขาอยากได้โทเค็นมากกว่าแล้วตอนนี้ไหนๆก็ไหนๆเอาอีกสักรอบค่ะเมนแผน2แกงสำเร็จค่ะแผนการแกล้งแบบที่3อย่าลืมฉันคือตอนนี้เนี่ยพวกพี่ก็ได้ทำการฟาร์มโทเค็นกันหมดแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยวงมันเริ่มบีบไปแล้วพี่ก็เลยกะว่าเราจะขับรถกันเข้าวงแต่ทีนี้พี่จะทำให้รถระเบิดค่ะและปล่อยพี่ฟิวให้อยู่ในนั้นเดี๋ยวเรามาทำลายรถกันค่ะเอ้ายังไม่พังอ่ะอีกทีกลายเป็น4ครั้งนะคะรถระเบิดค่ะครั้งนี้ต้องยิงแค่3ครั้งเท่านั้นเฮ้ยพี่เจอรถอีกคันแล้วอ่ะนี่ประเดิมซะเลยเบียดเบียดขึ้นรถเข้าวงแล้วโอ้ไปกระบะแดงกับพี่ไม่เจอน้องโอ้ปึ๊พร้อมจะระเบิดไม่ใช่เหรอเนี่ยเย้แล้วสิพี่แกรู้ได้ไงก็ไม่เห็นยิงยังจะรู้อีกอย่าลงนะอย่าลงนะลงไหมไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยมันก็ตายดิไม่ต้องลงโว้ยไม่เอาจุ๊บเลยจุ๊บตรงไหนแล้วนะจุ๊บเลยขนาดยังมีเหรียญเอากลายเป็นว่าจะแกล้งพี่ฟิวนะคะพี่มินดันตายซะเองลุงนี้พี่มินน่าจะหลอกว่าเจอคนพอดีนะคะอย่าเพิ่งลงมาให้พี่ลงไปบวกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเนียนอยู่แล้วกลายเป็นว่าต้องมาดูเศษซากที่ตัวเองตายคารถนะคะอนาถมากพี่ฟิวฟาร์มของพี่มินไปอีกแกล้งแบบที่4ไม่ไว้ใจค่ะ
การแกล้งในครั้งนี้เนี่ยพี่มินจะหา M79 ค่ะแล้วให้พี่ฟิวอ่ะยิงใส่ตัวเองแต่ประเด็นก็คือมันค่อนข้างหายากนะคะเอาแฮนด์แคนนอนมาก่อนก็ได้เบียดเขาเห็นคนทำใน TikTok กันอ่ะมันจะมีวิธีขึ้นกังหันกันด้วยเว้ยเนี่ยประตูกังหันมันเปิดได้ด้วยนะเบียดลองเอาปืนนี้เนี่ยยิงเข้าไปจ่อตรงประตูอ่ะเออมันจะมีประตูเปิดขึ้นเว้ยเออเขาต้องเอาปืนไปด้วยเหรอแล้วทีนี้เนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าแล้วใช้ปืนเนี้ยยิงข้างหน้านี่ตรงนี้มายืนข้างหน้าตรงนั้นมันไม่เปิดเอ้ยนี่ดิมันก็ตุยดิเมื่อกี้แกยิงยังไงให้โดนตัวเองวะกดไมค์ไม่แกต้องมาอยู่ตรงนี้มันไม่เปิดเห็นคลิปใน TikTok เขาทำเออหัวดูแล้วไม่แก่แล้วจะเก่งเขาใช่ไหมบอกมันต้องอยู่ใกล้ๆเอ้ยเปลืองกระสุนเขาหากระสุนแบบนั้นไม่ได้ยิงยังไงให้โดนตัวเองวะโอ้เซ็งเลยค่ะยิงแล้วก็ไม่ตายพักหลังเนี่ยพี่แกระวังตัวเองเยอะนะก็เมื่อกี้ก็มันก็ยิงได้แล้วไม่ใช่ทำไม่เป็นว่ะเออแล้วก็มีน้องๆถามนะคะว่าไอ้วงสีแดงนี้มันคืออะไรมันคือไอเทมที่อยู่ในตู้แรกค่ะสำหรับคนที่อยากเน้นบวกนะคะมันเป็นการเปิดตำแหน่งของตัวเองนะคะล่อศัตรูให้โถมเข้าไปค่ะสำหรับพวกไฮไลท์น่าจะชอบนะคะแล้วคนนั้นเขาออกมาแล้วค่ะแต่เหมือนว่าเขาอาจจะไม่รู้นะคะว่าพวกพี่อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ต้องไม่ยิงเขานะคะมังงั้นเราจะเข้าวงไม่ได้ค่ะไม่เปิดโดนเขาแล้วเปิดทำไมเรามันเห็นอะไรนั่นไงจะรอดอยู่แล้วถ้าหากเราใช้โดนส่วนตัวแล้วนะคะอย่าอยู่ที่เดิมค่ะเพราะจุดกำเนิดของโดนเนี่ยก็หมายความว่ามันคือจุดที่เราอยู่ด้วยค่ะมันคือจุดที่เราอยู่ด้วยค่ะแกไปเปิดโดนมันเห็นโอ้ยปวดใจแท้เนาะสู้ขอเด้อแบบนี้ก็ได้หรออุ้ยติดโคโน่ขอชักแม็กก่อนเอ้ยเดี๋ยวโดนโคโน่เต็มโอ้โหคืออยากจะบอกว่าแผนการสุดท้ายเนี่ยพี่มินเล่นหลายตามากนะคะไม่เจอ M79 สักทีไอตอนที่เจอเนี่ยก็เจอศัตรูแต่ในที่สุดนะคะในครั้งนี้พี่มินก็เจอจนได้ค่ะเราจะได้เลิกแผนการนี้สักทีเบียดมานี่แล้วเขาเจอปืนแล้วจริงๆไอ้สูตรนี้เนี่ยมันสามารถขึ้นป้ายโฆษณาได้เหมือนกันเว้ยนี่ทำไมไม่หนีไม่ทำเองก็เคยทำแล้วนี่ยังไงเออไม่ใช่ใส่บล็อกโคลี่ทำไมจ่อตรงเนี้ยเห็นเขาทำอยู่นะเองจ่อไว้เออนั่นแหละเกาะดันหนาไปอีกเฮ้ยเบียดยิงอีกทีไม่ต้องเลยอีกทีนึงก็ตายหนึ่งป่ะมินนี่ได้ไปขึ้นป้ายตรงไหนก็คือแกล้งเขาแล้วเราก็ต้องเอาเกาะ3ไปให้เขาอีกเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับการแกล้งพี่ฟิวในรอบที่2ค่ะครั้งนี้บอกตรงๆว่าแกล้งยากมากเพราะพี่ฟิวอ่ะเริ่มจับไตพี่มินได้พี่มินก็พยายามแถสุดชีวิตแล้วถึงบอกไงว่าแบบนี้มันไม่สามารถเอาไปแกล้งพี่แม็กพี่ออยหรือพี่ไอซ์ได้เลยค่ะแต่ถือว่าโชคดีนะคะพี่ฟิวเขาไม่ได้หัวร้อนที่พี่มินแกล้งและทุกๆการแกล้งของพี่เนี่ยก็ต้องไปชุบชีวิตให้พี่ฟิวอยู่ดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้พี่มินด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่